สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์พบเจอกันทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อเลยค่ะไม่เบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าอีกไม่กี่แล้ววันโอ้พรุ่งนี้แล้วต้องบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเลยหลายๆคนตื่นเต้นเลยนับวันนับเวลานับวินาทีนับตรงนี้นะฮะจะถึงแล้วใช่ค่ะเวลาอันสำคัญของพวกเราที่ในครอบครัวมิเลเกอร์ชาแนลจะได้เจอกันโอ้โหนะฮะคือต้องบอกว่ารอคอยกันมาเนี่ยทุกท่านและตอนนี้ไม่เชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางมาที่กรุงเทพแล้วเพื่อที่จะมาเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงวันอาทิตย์ด้วยนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์หลังจากวันที่2ที่ปิดโครงการไปแล้วหลากหลายท่านก็โทรมานะฮะทางครอบครัวมิเลเกอร์ชาแนลทางทีมงานรับสายแล้วก็มาบอกอาจารย์ณัฐฐาเนี่ยหนูนะฉันนะดิฉันนะไกลเหลือเกินมาไม่ทันลงทะเบียนก็ไม่ทันเอสเอ็มเอก็ไม่เป็นโทรมาก็ไม่ติดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน้องมุ้ยนะผมก็สงสารท่านแหละไปลงทะเบียนที่หน้างานกันเลยเปิดหน้างานเลยใช่ครับนะงั้นสำหรับใครที่อาจจะพลาดไปนะคะฉะนั้นตั้งใจแล้วเนี่ยทั้งวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันอาทิตย์ไปเจอที่บริเวณหน้างานแล้วก็บอกกับน้องๆทางทีมงานได้นะคะว่าเราตกหล่นไปอยากจะขอลงทะเบียนเพื่อเข้าส่วนในส่วนของพิธีไหว้ครูกันนะคะก็ไปเจอกันที่กัตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็อาจจะต้องเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งบางท่านได้เดินทางมาช่วงเช้าตรู่เพราะว่าอยากที่จะทุกท่านเนี่ยได้ไปเจอกันนะคะประมาณสัก6โมงในการลงทะเบียนครับง่ายๆนะฮะมีรถรับส่งไหมปีนี้น่าจะมีรถรับส่งตรงหน้าตลาดศาลายาด้วยหน้าตลาดศาลายาจะมีรถรับส่งนะครับหรือถ้าท่านใดนะที่สะดวกก็คือพอผ่านมหิดลปุ๊บเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายนะฮะมอพิรณอยู่ซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจะเจอไฟแดงแรกนะฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่เจอสะพานลอยไปอีกประมาณ 8-9 กิโลประมาณนั้นกัตนาอยู่ซ้ายมือาอาจจะมีธงแล้วมีป้อมตำรวจเลี้ยวไปเลยนะท่านเลี้ยวไปนะฮะอย่าให้เกินนี้ถ้าเกินนี้แสดงว่าเลยใช่บางท่านนี่บอกว่าอุ๊ยไปไกลเหลือเกินหาทางไม่ถูกนะคะฉะนั้นปีนี้นะคะค่อยๆขับไปแล้วก็จะมีถ้าเกิดระหว่างทางเนี่ยถ้ามีในส่วนของหมู่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยเลยตรงสนามกอล์ฟไปเนี่ยประมาณสัก5กิโลได้นะก็จะเห็นทางเข้าของกัตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายานั่นเองนะคะก็ใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมสอบถามเส้นทางการเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ก็สามารถสอบถามกับทางทีมงานได้เลยถ้าไหนที่ตกหล่นลงทะเบียนไม่ทันสามารถโทรนะสอบถามทีมงานได้เบอร์นี้หรือนะไปเจอที่งานเลยนะฮะจะได้สะดวกนะฮะรวดเร็วแล้วก็ง่ายต่อการติดต่อกันนะครับแล้วก็การแต่งกายนะคะก็ใครที่มีเสื้อนะคะเสื้อของบรมครูอยู่แล้วนะหรือว่าเสื้อแฟนรายการหัตถจิตหรือเสื้อของมิราเคิลเองก็ตามนะคะก็ใส่สวมใส่มาเรียบร้อยผู้หญิงขอเป็นกางเกงขายาวนะคะขอเป็นกางเกงขายาวเพราะว่าจะได้เดินเหินสะดวกหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมีการเดินทางเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีโรคประจำตัวนะคะก็อาจจะต้องมีพกยาประจำตัวมาด้วยแต่ว่าเราก็มีในส่วนของทางหน่วยพยาบาลคอยดูแลทุกท่านนะคะแล้วก็สำหรับรถรับส่งที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะรับส่งอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดศาลายาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นก็นำกลับมาส่งที่เดิมสังเกตง่ายเพราะมีป้ายติดนะฮะมีป้ายนะไปงานไหว้ครูเนี่ยนะครับนะเห็นอย่างชัดเจนก็ไปนะทุกปีก็มีรับเนี่ยฮะก็คือตั้งแต่6โมงเช้ายัน18นาฬิกานะฉะนั้นนะท่านก็คงจะต้องนะรวมกลุ่มรวมคณะดูกันนะถ้าได้ไปทันจริงก็แท็กซี่ครับง่ายที่สุดใช่แล้วก็โรงทานด้วยนะพรุ่งนี้ทุกท่านนะคะที่ร่วมการในเรื่องของโรงทานเนี่ยต้องบอกขอบคุณทุกท่านมากเพราะว่าแจ้งความสนุกเข้ามาเยอะมากจริงๆทั้งอาหารคาวอาหารหวานขนมก็มีน้ำนมเนยกาแฟกาแฟนะกาแฟเดี๋ยวกาแฟวันนี้ครูจะไปชงนะด้วยฝีมือครูแล้วก็นะนี่นะอย่าลืมนะมีถุงกาแฟด้วยถุงกาแฟนะครูถาดวงดีค่ะดูไงจะได้ดวงเศรษฐีดวงดีจริงๆนะครับก็ไปดูนะในนั้นก็จะอาจจะถ้าอาจจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับด้วยนะอาจจะได้รับประทานกาแฟรับประทานเครื่องดื่มกันรวมถึงขนมนมเนยต่างๆอุปสารพัดแล้วไปเป็นครอบครัวเป็นคณะสบายใจสดชื่นนะครับแล้วที่ตรงนั้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นที่ที่เรามีตรอยยิ้มนะฮะเราปลอดในเรื่องของการนะฮะแบ่งชั้นวรรณะแบ่งครอบครัวกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไม่เอาละนะฮะเพราะว่าท่านก็คือคนที่มาศรัทธาครูบาอาจารย์ของครูอัฏฐาครูของผมนั่นแหละฮะผมก็ศรัทธารักครูผมเหมือนกันเราก็จะกินด้วยกันอยู่ด้วยกันทักทายด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันไม่มีสายสัมพันธ์ใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสัมพันธ์ครูบาอาจารย์ที่เราอยู่กันมาเดี๋ยวแน่นกันมา 3-4 ปีนะจะเข้าปีที่5แล้วเราก็ยังอยู่กันด้วยความมั่นคงแล้วก็สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดฉะนั้นก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิดประตูศาลายาเข้าไปนะคะเราอยากจะให้ทุกคนมีต่อรอยยิ้มกันทักทายพูดคุยกันหนักนิดเบาหน่อยกันเพราะว่าหลายๆท่านก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นนะบางท่านเห็นบอกว่าบินตรงมาจากเมืองนอกเลยบอกไม่ได้เลยออสเตรเลียนะฮะบางท่านก็เดินทางมาจากนะฮะ
เนเธอร์แลนด์นะครับมาพร้อมกับครอบครัวนะฮะที่มีครอบครัวไปก็แตกหน่อแตกเหล่าแตกเสื้อสายไปฉะนั้นอู่ของเรานี่ว่าไกลไปเรื่อยๆนะครับว่าทุกปีไหมฮะไม่มีคนที่ว่าจะน้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นแล้วที่ลงทะเบียนทุกปีก็ไม่มีหดหายไปไม่ใช่ว่าปีแรก5-600ปีนี้เหลือร้อยนะฮะปีนี้นับเป็นพันๆนะท่านผู้ชมที่นะกำลังจะปรารถนาและลงชื่อกันเราเลยต้องแบ่งวันแบ่งรายไปแต่ว่า2วันสำคัญเสมอเพราะว่าวันที่4ก็ครอบครูพ่อเบิ้มนะฮะก็คือครูบาอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานะฮะแล้วก็ตำรับตำราเตโชธาตเรื่องลายเซ็นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะก็คือวันที่4วันที่5หนึ่งเดียวในโลกเลยครับนะเสียบรมครูนะครูพระพิราบซึ่งจะเป็นประธานในพิธีแล้วก็นำเสียรที่เป็นต้นแบบเนี่ยครอบให้ทุกท่านนะครับจนฝากครบจำนวนให้เสร็จฉะนั้นยิ่งใหญ่แล้วปีนี้นะฮะวันที่4อาจารย์ธนิกศรีกันดีมาเป่าคุยเรียกทรัพย์ดับมีดทวีโชคน้อมถวายครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีนะน้องรัชนกศิโรพันธ์นะฮะศิลปินนักร้องก็จะมาแหละขอไปฮะมาร้องเพลงร้องเพลงที่ห้าบูชาพระคุณที่สามต้องร้องประจำอยู่แล้วแต่วันที่สี่นี่มีคุณเลยนะฮะมีก็คุณนุชรีศิริชาก็จะมาร้องเพลงแหละด้วยที่ครั้งหนึ่งเคยไปเป็นแขกรับเชิญกันแล้วคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าไว้เขามีการเตรียมความพร้อมว่าปีนี้เนี่ยจะมีการแหละเพื่ออัญเชิญครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็คณะสิงโตนำปักนะฮะก็จะมาเชิดมาแสดงให้ท่านผู้ชมทางด้านแต่รายการทุกๆคนได้รับชมนะฮะผมว่ายิ่งใหญ่ตะการตานะครับหลากหลายคนรวมทั้งนะลิเกคณะนะฮะที่ไหนนะดอกรักนักพินิจนะครับสอนรักนักพินิจมาด้วยสอนรักนักพินิจนะครับก็จะมานะมาร้องมาลำนะครับมาลำถวายในวันที่4นะครับในวันที่4นะครับในวันที่4นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นมงคลตั้งแต่การหล่อพระสำเร็จเสร็จสิ้นสิ่งต่างๆนี้นะครับว่าเป็นการยืนหยัดแห่งคุณงามความดีครูบาอาจารย์และท่านใดที่มีหนังสือศาสตร์อะไรเส้นสายประกาศชีวิตนะที่ซื้อที่ C1 Book มาอย่าลืมมาโชว์ครูถาพร้อมกับรับลายเซ็นแล้วก็ครูก็จะมีของวัตถุมงคลในกระเป๋าครูเนี่ยให้ทุกคนที่มีลายเซ็นโดยต้องเสียสตุ้งตังเจอปุ๊บรับเลยนะฮะกี่เล่มเป็นร้อยเป็นพันเล่มก็ให้ตามจำนวนนั้นนะครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตไม่มีทำไงต้องไปซื้อที่ C1 Book ยังทันอยู่ยังทันอยู่ค่ะยังสามารถหาได้ถึงแม้ว่าบางสาขาบอกว่าหมดแล้วนะแต่ว่าบางสาขาก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดจะมาหาในงานมีไหมคะอาจารย์ไม่มีเด็ดขาดไม่มีจำหน่ายด้วยครับเพียงแต่ท่านที่มีนะท่านนั้นเองเพราะว่าเราเองไม่ได้เน้นเรื่องของจะให้จำหน่ายให้ในส่วนที่เป็นครอบครัวเราก็ยังมีนะในส่วนที่บริษัทนะที่เขาได้ดูแลนะเรื่องของการจัดซื้อจัดขายไปมันจะได้เป็นสัดเป็นส่วนกันนะฮะจะได้ง่ายๆครับฉะนั้นใครที่อยากจะหาซื้อหาซื้อได้เฉพาะC1 Book เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะมีหนังสือของอาจารย์มี VCD แล้วเนี่ยนำติดมาด้วยจะได้มาออกให้อาจารย์เซ็นลายเซ็นกำกับว่าเนี่ยค่ะมาจากอาจารย์ฐานเลยแล้วก็รวมไปถึงมารับของขวัญจากครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงพรุ่งนี้นะมาทักทายกันหนูอยู่ในส่วนของการต้อนรับเด็กๆเด็กๆเป็นพรุ่งนี้วันเด็กอ่ะไม่ก็เขามีแบบเด็กๆมากันเยอะโอ้โหนะมาวิ่งกันนะหัวจุกหัวกุ๊เพียบเลยกุมงกุมารใครมีวัตถุมงคลกุมารนะถ้าติดมาก็บอกน้องต๊อกน้องทีมงานนะครับน้องทีมงานมีเพื่อนก็จะมีป้ายมีสัญลักษณ์เฉพาะตัวว่าสิทธิเอกครูวัฒนาไปเจอบันเจอทักทายนะฮะแล้วเขาก็จะนำพาไปวางไว้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะหน้าพระรามพิธีครูใหญ่เลยฉะนั้นเราจะได้มีระเบียบจะได้ลงหมายเลขไม่หายหายไปแล้วไม่สบายใจก็ทุกข์อีกนะครับฉะนั้นใครที่จะนำมาอย่าไปวางเองนะอย่าไปวางที่ตรงหิ้งครูเองก็บอกกับทางทีมงานได้น้องมุ้ยดอกมะโกรยังมีอยู่นะฮะนับเป็นร้อยๆเป็นพันๆดอกที่ท่านจะได้รับนะพร้อมดอกดาวเรืองดอกมะลิที่ทุกปีท่านได้รับไปแต่ปีนี้ปีพิเศษปีนี้ก็จะมีทั้งเบี้ยกันเบี้ยแก้หรือแม้แต่นะว่าเป็นแก้วเนรมิตนะฮะแก้วนาคราชนะครับนะสวยสดงดงามโอ้โหนะฮะไม่แพ้ใครเลยฉะนั้นเสียตังค์ไม่เสียนะครับอยู่ในช่อดอกไม้นะฮะดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยลองเปิดลองแกะดูไม่ใช่เฉพาะเหรียญอย่างเดียวนะเดี๋ยวท่านคิดว่าเป็นเหรียญก็มีนะฮะปะปนกันไปเนี่ยฮะแล้วท่านก็ได้ชื่นอกชื่นใจเวลาครูเนี่ยช่วงที่ท่านเปลี่ยนอริยบทหรือว่าช่วงที่ส่งครูแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีนะมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทักทายกันได้ระลึกถึงกันแล้วก็ท่านก็เมตตาเดี๋ยวครูอาถรรพ์เนี่ยก็จะนะขอบารมีครูบาอาจารย์นะประสิทธิให้ด้วยการโปรยดอกไม้ไปฉะนั้นสังเกตทุกปีทุกคนที่ได้รับดอกไม้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหนะฮะได้รับพรอย่างเดียวหลายคนก็มีโชคลาภกลับไปฉะนั้นปีนี้จัดหนักดูแลเต็มเปิดออกมานี่ต้องอึ้งทึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเราต้องอยากจะแบบเก็บเอาไว้คนเดียวเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครแยกไปไม่ได้เลยหนูเชื่อว่าทุกๆปีดอกไม้โปรยจากครูหมดทุกปีที่สำคัญท่านที่มาไหว้ครูรอบปีนี้ทั้งมวยมีเสียงประมครูพ่อแก่ปุรุษีนะฮะขออภัยเสียนปรมครูพระพิราบนะครับเนื้อเงินทองนาคแท้ๆมูลค่าเป็นหมื่นนะฮะให้วันละ10องค์เลยนะฮะ
น้องมั่วจะเป็นผู้ประกาศนะนะสิบคนห้ามเส้นนะไม่เส้นแล้วจับฉลากให้เห็นเลยจับฉลากให้เห็นท่านมาร้อยอยู่ร้อยมาพันอยู่พันนะมาเท่าไหร่ก็อยู่คือใครไม่มาก็อดไปดังนั้นใครที่อยู่ก็ได้รับสิทธิ์แต่ละสิทธิ์นั้นไปโอ้โหเมื่อท่านผู้ชมผมแจกหนักจัดเต็มนะ2วันด้วยกันนะฉะนั้นแล้วใครอยากมีชื่อนะเราก็จะให้สิทธิ์ตามหมายเลขลงทะเบียนเลยแต่เราก็จะเอาที่ลงทะเบียนเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็เพิ่มเติมนะส่วนที่เป็นของบุคคลที่มาลงหน้างานด้วยฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์นะฮะรวมถึงน้องมวยเราแจกไปบ้างนะชุดนี้ทุกคนได้รับนะ2วันเลยชุดนี้คือชุดมีสายมงคลครูด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นรูปหล่อรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อเบิ้มองค์หลวงพ่อเบิ้มนะฮะพระพุทธภูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยนั่นเองหลวงพ่อเบิ้มที่ผมเคารพนอบน้อมนับถือสักการะนี้แล้วก็พร้อมทั้งยันครูสายมงคลนะฮะแล้วก็ได้พระปริตรเนี่ยชุดนี้จะให้ทุกท่านเวลาสวมสายมงคลแล้วก็จะครอบแต่ละท่านแต่ละท่านพอครอบเสร็จก็เก็บกลับไปสิ่งตัวนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าปีนี้เป็นปีพิเศษเพราะทุกปีมีแค่20เส้นใช่เพราะทุกปีต้องจับฉลากตอนหลังสงสารสงสารครูสงสารนะครับนะต้องให้ทีมงานช่วยกันนะครับใช้ผ้านะแล้วก็ได้สายสินมงคลครูนะฮะช่วยกันทำแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ได้อธิษฐานจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วมอบให้แต่ละท่านแต่ละคนเลยฉะนั้นใครก็ตามที่มาได้รับหมดะนะตามที่ลงทะเบียนแต่ต้องลงทะเบียนที่นี่แล้วก็หน้างานแต่ที่ตรงนี้มันต้องโทรมาแล้วแหละนะครับให้ไปเจอกันพรุ่งนี้หน้างานเลยะนะครับนะก็ไปลงชื่อให้เรียบร้อยแล้วพอลงชื่อเสร็จเนี่ยน้องๆทีมงานก็จะมอบนะคะสายมงคลครูแล้วก็รวมไปถึงรูปหล่อหลวงพ่อเบิ้มแล้วก็รวมไปถึงยันบรมครูเนี่ยให้เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะลงทะเบียนหน้างานเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมนะคะก็บอกกับน้องๆด้วยว่าเอ๊ะเราอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงสำหรับนะคะใครที่อยากที่จะนำลายเซ็นอาจจะเอาแบบลายเซ็นให้แล้วพรุ่งนี้นะก็จะมีผ้าที่พื้นยาวมากเลยเนี่ยไปเซ็นลายเซ็นตรงนั้นได้ครับจะมีสารที่บอกว่าเขาลงลายเซ็นนะลายเซ็นเนี้ยจะได้เขาว่าเป็นการถวายมือครูบาอาจารย์เรื่องลายเซ็นแล้วก็จะเอาผ้าทั้งหมดโดยมีอัคระเตโชธาตุกำกับเนี่ยเอาไว้หน้าพระพักทิ้งครูบาอาจารย์เพื่อเสริมสิริมงคลนะเสริมมนแห่งพระองค์การสวรรค์ตามตำรับตำราหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านะฮะเราก็จะมีอัญเชิญครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะฮะให้ครบสูตรครบศาสตร์2วันด้วยกันเต็มๆเลยฉะนั้นเข้มข้นนะฮะ2วันนี้นะฮะเจอกันนะฮะทักทายกันมีรอยยิ้มให้กันแล้วก็นะฮะเราประสานฝันรอยยิ้มนะครูบาอาจารย์ไม่เคยคิดจะห่างจากไหนไปอะไรก็ตามนะแน่นอนนะฮะทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคพอจะเดินมาครบขวบนี้โอ้โหสารพัดสารเพสารพัดเรื่องราวเป็นแฟ้มเป็นเล่มเลยอย่างเช่น SMS เหมือนกันที่ส่งมาเราก็เก็บน้องมวยนะที่ไหนก็ทิ้งแต่ที่นี่เก็บนะครับเราเก็บไม่เห็นด้วยท่านไปย้อนยุคดูตั้งแต่สมัยก่อนน้ำท่วมนะสมัยนู้นนะตอนที่มาอยู่ใหม่ตอนมีหนวดอยู่เลยตอนนั้นผมผอมหน้าดุหน่อยทำพิธีก็หน้าดำข้ามเพียดนั่นแหละฮะมาตั้งแต่สมัยนั้นน่ะมาเป็นเล่มเป็นแฟ้มแล้วเก็บไว้ไม่ให้ใครด้วยนะหายก็ไม่ได้นะเวลานั้นก็ต้องถามต้องมีนะฮะเราก็จะเก็บให้ท่านนะครับทุก SMS ที่ส่งมาณวันนี้พรุ่งนี้นะแล้วก็ที่อดีตก่อนเก่าที่ส่งมาเราก็จะเก็บเป็นแฟ้มทั้งหมดก็จะเห็นพิธีก็จะเป็นพิธีบวงสรวงสักการะขอพรเสริมสิริมงคลให้กับทุกท่านด้วยครับบอกแล้วว่าอาจารย์ใส่ใจทุกๆคนจริงๆนะทั้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ในส่วนของพิธีไหว้ครูกาหรือบางท่านที่บอกบางท่านเนี่ยจะลงชื่อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ส่ง SMS เข้ามาวันนี้ยังคงรวบรวมกันต่อนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงนะคะวันนี้กำกับวันเดือนปีเกิดเข้ามาแล้วก็คำถามส่งมาที่422106นั่นเองแล้วก็ไม่เชื่อว่าวันพรุ่งนี้สถานที่นะบริเวณกาตนาบุวิทาวศาลายาหรือว่าเรือนพระศรีสันเพชรของเราจะเต็มไปด้วยศิษย์มีครูทุกคนของขวัญแม่น้ำมวยนี่ฉลาดนะทุกเรื่องเลยก็ของขวัญมันมาเลยน้ำมวยน้ำมวยให้อะไรปีนี้อาจารย์นี่หนูมีหัวใจดวงโตๆให้ครูเลยเก็บหัวใจไว้นะฮะคือจริงๆเนี่ยของขวัญเนี่ยบางครั้งถ้าเกินความจำเป็นไม่ต้องเอามานะเพียงแค่รอยยิ้มหรือเขียนอะไรเล็กๆนะจะด่าจะว่าก็ตามใจเลยนะนี่ละกันนะฮะเอามาลัยสักพวงก็พอแล้วนะฮะมาให้ครูบาอาจารย์เขาชื่นใจมาลัยเนี่ยมากมายมากกว่าของขวัญนับๆพันๆกล่องเพราะเราจะได้ไหว้ครูบาอาจารย์ของบางอย่างนะให้แล้วก็หายไปแต่มาลัยสักพวงนะฮะรอยยิ้มสักหนึ่งรอยยิ้มนะฮะก็เป็นสารฝันกำลังใจครูอาถาแล้วเพราะว่าอ่อนล้าและโรยแรงพอสมควรแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่นะให้ทำให้ครูต้องลงพื้นที่ในการช่วยน้องๆหนูๆก็อยากจะช่วยทุกครอบครัวอันนี้ก็เหนื่อยไหมเหนื่อยมาเรื่องของเรื่องสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราสร้างพระเหนื่อยไหมเหนื่อยนะทุกคนอาจจะนอนหลับแต่ครูอาถายังนอนไม่หลับนะขณะเรื่องของการสร้างพระสร้างเจ้าต่างๆรวมถึงนะเรื่องราวของที่กสิณไฟเตโชธาตุเขาอยากจะทำฉะนั้นแล้วที่ท่านมาเนี่ยนี่คือเป็นต่อสายปลายบุญครูบาอาจารย์ให้ต่อยอดไปเพราะต้องเสียสตางค์ไหมเสียนิดๆหน่อยแค่นั้นเองแต่คุ้มค่าสิ่งที่ให้เนี่ยเขาเรียกว่ามีมูลค่านะครับมีมูลค่าเพิ่มเป็นการสารฝันปันน้ำใจจากครูบาอาจารย์ถึงท่านนั่นเองนะฮะเพราะเราเองนะฮะ
ในพิธีกรรมต่างๆทางสถานีก็เป็นผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆแล้วเราเองก็เอาสถานีตัวเนี้ยก็จะเอาเงินเอาปัจจัยเนี่ยมาแบ่งส่วนกันทําอะไรบ้างโครงการมูลนิธิสาธรรมโครงการปันน้ําใจสารรอยยิ้มค่ะเด็กๆหนูๆเยาวชนโครงการเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่มีอีก 2-3 ที่แล้วก็ที่สําคัญนะครับยังเป็นการต่อยอดพุทธศาสนาด้วยความเป็นเจ้าพิธีกรรมนะฮะท่านก็เห็นว่าหลังๆเนี่ยผมลงสู่ในพื้นที่ที่ช่วยเหลือแล้วก็เอาเงินเนี้ยเอาไปต่อยอดสร้างโบสถ์สร้างพระหล่อพระนับโอ้โหเหลือขนาดเลยที่ท่านได้ทำมาทุกคนก็จะเห็นแล้วก็ปลื้มใจไงฮะอย่างแม่น้องมุ้ยไหมฮะก็ไปทำสังฆทานมาก็แปลสภาพทรัพย์เป็นถนนแล้วตอนนี้ถนนก็ตอนนี้ก็ได้เงินแค่ 200,000 เองจะได้อีกส่วนหนึ่งก็ที่เอามาจากเนี้ยจากไหว้ครูก็ปันไปก็เอาไปแหละไปสร้างถนนเข้ามานะให้มีถนน2เลนไม่พอก็ทำเลนเดียวก่อนฝนตกนะฮะมันจะทำให้พื้นที่นะตรงที่เขื่อนลำคลองนะเป็นดินทรายมันจะเละถ้าไม่มีถนนคอนกรีตก็ไม่ได้จะได้ไปกราบพระอย่างสนิทใจแล้วก็จะไปทำพื้นนะฮะครั้งนี้ก็จะลงไปทำพื้นด้วยนะทำพื้นนะเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยนะครับให้คนมานั่งสมาธิกรรมฐานเราจะได้สมโภชหลังไหว้ครูครั้งหนึ่งนะทั้งหมดดีใจไหมสมโภชพระเราก็จะได้มีโอกาสได้เชิญทุกท่านไปสมโภชพระอีกครั้งหนึ่งจะมามากมาน้อยแล้วแต่จะได้ถวายพระสักประมาณ50ปีนี้เท่าไหร่58รูปใช่ไหมฮะทั้งหมดเป็นเจ้าภาพรูปนะแต่แฟนรายการก็เป็นคนละรูปคนละรูปเราก็มีโอกาสได้ถวายอาหารพระทหารพร้อมกันไปทั้งสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนี่แหละนะบอกว่าคือในส่วนของพระพุทธปาฏิหาริย์จอมประทานเมื่อเราได้มีโอกาสได้อัญเชิญท่านแล้วนะคะก็อยากที่จะทำให้บริเวณตรงนั้นนะทุกท่านได้มีโอกาสขึ้นไปกราบสักการะบูชาการหรือว่าไปนั่งกสิณไฟสมาธิการฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญเข้ามาอย่างที่เมื่อบอกทุกครั้งว่าก็ไปต่อบุญกันต่อนะต่อบุญในเรื่องของการสร้างโบสถ์ในเรื่องของการสร้างถนนในเรื่องของการคืนชีวิตนะโดยอย่างเฉพาะโครงการมิลาเข้ามหากุศลคืนชีวิตที่ครัวถาได้ลงพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามบอกว่าขอให้ได้ส่งข่าวคราวเข้ามาขอให้บอกกล่าวเข้ามาว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็จะลงพื้นที่ทันทีบางท่านก็ขอความช่วยเหลือมาบางท่านนี้ทำไมอาจารย์ไม่ไปช่วยเลยใน Facebook มีนะขอยังไม่ไปช่วยเพราะอะไรเพราะว่าบางกลุ่มบางคณะบางสิ่งเนี่ยในความจำเป็นน่ะก็ต้องมีตามลำดับอีกส่วนหนึ่งเราเองเนี่ยในบัญชีเนี่ยพอเวลาบริจาคมานะในมิลเลอร์มากุศลเนี่ยเราจะใช้ให้หมดเนี่ยอย่างตามบัญชีที่ท่านเห็นเนี่ยคือใช้ให้หมดเลยนะน้องมุ้ยเหมือนทำมูลนิธิเหมือนยังไงบริหารจัดการมิลเลอร์เหมือนกันผมได้สั่งการให้น้องทีมงานว่าไม่ว่าค่าอยู่ค่ายาอาหารต่างๆนะที่จะช่วยปันน้ำใจสารรอยยิ้มเนี่ยให้คนยากไร้คนยากจนหรือว่าผู้ป่วยเจ็บซ้ำซ้อนเนี่ยคือต้องให้หมดตรงนั้นเลยไม่ให้เหลือกลัวว่าเมื่อเงินเหลือนั่นจะเป็นปัญหานะเราก็อยากให้เพราะเงินของประชาชนที่มอบให้กับเพื่อนร่วมชีวิตร่วมชาติด้วยกันที่ลำบากยากเค้นนะฮะเห็นใจอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะให้กันทันทีตรงนี้ทำส่วนนี้แล้วก็เงินส่วนหนึ่งของมูลนิธิที่จำหน่ายวัตถุมงคลต่างๆหรือท่านได้สละทรัพย์ปัจจัยเดินไปไหนนี่ก็มีแต่ให้ซองเห็นแล้วชื่นใจและซองตรงนั้นเนี่ยเป็นการรวมนะฮะแต่ละมือแต่ละสิ่งแต่ละไม้แต่ละอันแต่ละบาทสลึงเนี่ยมาเป็นมิลาเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะครับนะเป็นการต่อยอดพุทธศาสนาเป็นการน้อมทำคุณงามความดีนะฮะถวายเป็นพระกุศลซึ่งครอบครัวปัจจุบันเนี้ยเป็นประมาณร่วม40ครอบครัวแล้วใช่ค่ะประมาณ40ครอบครัวแล้วอย่างที่ล่าสุดที่เราลงไปที่โรงเรียนโอ้โรงเรียนลำกับ101อาจารย์เหนื่อยมากนะนี่นั่งเฉยไม่ยอมขับรถอาจารย์ก็เหนื่อยนะครับนั่งเป็นกำลังใจกลับบ้างอะไรทีหลังก็จะนั่งต่อนะขอบใจนะที่เป็นกำลังใจแต่ต้องบอกว่าไปกันจริงๆเพราะว่าลงพื้นที่เองเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่รับกลับมาเนี่ยไม่เชื่อว่านอกจากที่เราจะได้ลงพื้นที่นำปัจจัยได้คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้อาจารย์แล้วก็รวมไปถึงทุกคนหายเหนื่อยนั่นคือรอยยิ้มของน้องๆฟุตบอลแต่ละใบคอมพิวเตอร์แต่ละอันที่เขาได้รับไปเนี่ยโอ้โหบุญราคานี่เรื่องการศึกษาเน้นๆเลยครับกับสิ่งตรงนี้ที่บอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำเราทำอย่างต่อเนื่องเราก็ไปติดสุขแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งผมไม่มีโอกาสได้ทำผมจะเสียใจมากนะครับเราไม่รู้หรอกพรุ่งนี้มะรืนนี้เราอาจจะสูญเสียชีวิตไปหรือว่าทำอะไรที่ป่วยเจ็บไปแล้วทำอะไรได้แหละชีวิตมันก็ล้มละลายหายตายจากไปแต่สถิตไว้แต่ชั่วดีเชื่อไหมน้องมุ้ยให้ใครด่าก็แล้วถ้าเราทำความดีนะฮะที่ว่าเพราะว่าเพชรก็ย่อมเป็นเพชรนะฮะทองก็ย่อมเป็นทองหน้าก็ย่อมเป็นหน้าเมื่ออยู่ในคนตมมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เราทำผมกลัวไงผมกลัวไม่ได้เป็นเพชรไม่ได้เป็นหน้ากลัวตายไปแล้วดินปกหน้าแล้วปรากฏว่าขุดขึ้นมาโอ้ยเป็นจำได้ใส่แว่นตาครูฐานนี่เองเราก็จะได้ฟื้นคืนชีวิตตัวเองขึ้นมาทำต่อคือความดีนะไม่มีวันตายนะยิ่งทำยิ่งได้รับยิ่งทำยิ่งให้จิตเราเนี่ยมันป่องแผ้วแค่นั้นเองอย่าไปคิดว่าต้องมีโล่รางวัลใหญ่ต้องไปเชิญมาโอ้โหให้เป็นเกียรติยศไม่ใช่หรอกครับอันนั้นคือทางโลกนะถ้าทางธรรมแล้วเนี่ยจิตใจมันฟื้นมันฟื้นใจมั่วกันสบายใจเห็นเด็กดื่มน้ำส้มสักขวดนมสักกล่องเนี่ยมันก็ชื่นใจแล้ว
สิ่งตรงนี้มันหายากในตลาดไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาถูกต้องค่ะเนี่ยครูบอกตลอดเวลาว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะฉะนั้นคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วทุกคนก็มาช่วยกันนะสานต่อบาดมือเลยอ่ะคมไหมคะคมมากหนูยืมคำมาจากอาจารย์ถาเลยค่ะนี่แหละค่ะนะบอกว่าเมื่อเราเป็นศิษย์มีครูทุกคนแล้วเนี่ยเรามาร่วมกันสานต่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าสานต่อนะหรือในส่วนของพระพุทธศาสนาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์การทำบุญเองก็ตามนะมารวมกันฉะนั้น2วันนะคะวันไหว้ครูศิษย์มีครูทุกคนเราจะได้ไปทั้งต่อบุญต่อยอดกันด้วยแล้วมันก็เชื่อว่ากำลังใจนี่แหละเราจะส่งให้กันเป็นพละกำลังเลยนะพันคนก็เป็นพละพันพลังใจกันแบบนี้นะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอุ่นเครื่องกันดีกว่าค่ะอาจารย์ใกล้ๆนะจะสงกรานต์แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วงเข้าพรรษาด้วยนะคะไม่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบค่ะว่าล่วงหน้าเนี่ยเราควรจะต้องทำบุญยังไงเสริมดวงเศรษฐีเดี๋ยวก่อนที่จะเสริมดวงนะเสริมวันนี้ก่อนท่านใดที่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามานะฮะคือเราเดี๋ยวก็จะคัดเลือกนะครับให้เป็นผู้ที่ได้รับนะครูเนี่ยฮะคือว่าครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยก็จะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการนะที่ส่ง SMS เข้ามานะครับเราจะคัดเลือกกันประกาศชื่อเนี่ยท้ายรายการนะฮะ3ท่านด้วยกัน3ท่านแสดงว่าวันนี้อาจารย์แจกเสียงบรมครูแล้วมอบเสียงบรมครูเลยแจกทุกปีโอ้โหนี่แหละค่ะนะใครอยากจะมีโอกาสได้รับไมค์นะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะที่422-1606นั่นเองนะจะได้มีโอกาสกันแล้วก็มีเวลาให้ยาวๆเลยเดี๋ยวท้ายๆรายการค่อยประกาศชื่อกันครับผมแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวของการเสริมดวงค่ะอาจารย์เสริมดวงหรือว่าทำบุญยังไงนะให้เป็นดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีเหมือนชื่อเหมือนกาแฟเลยกาแฟดวงเศรษฐีเลยจะทำยังไงดีนะอยากจะชิมแล้วเนี่ยเชียร์อย่างนี้นะครับเอาล่ะเนี่ยมาในส่วนของวันแรกกันดีกว่านะคะวันอาทิตย์ต้องทำบุญยังไงคะอาจารย์วันอาทิตย์นะฮะมาดูกันนะฮะโดยเฉพาะบุคคลท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้เป็นช่วงสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านท่านใดก็ตามนะฮะเมื่อวันอาทิตย์นะครับเป็นอำนาจทรัพย์เป็นอำนาจโชคลาภเป็นอำนาจเรื่องการเงินท่านต้องเสริมเติมเต็มอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะสามารถจะบูชาสักการะดวงเสริมเติมเต็มให้กับในช่วงสงกรานต์นะถ้าในช่วงสงกรานต์ก็คือหลังจากวันครูไปแล้วที่4ที่5นะฮะก็จะถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาการไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผลกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เพราะว่าการไหว้พระพุทธศักดิ์สิทธิ์นะครับจะบูชาอาจจะเป็นบูชาพระธาตุประจำปีเกิดก็ได้หรือแม้แต่ห่มพระองค์พระปฐมเจดีย์กราบไหว้พระนะฮะแล้วก็รวมทั้งนะฮะมีโอกาสก็เปลี่ยนนะผ้าห่มองค์พระนั่นเองนะครับให้ท่านความสำเร็จที่ผลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าท่านใดนะที่อยากให้พ้นสภาวะฝืดเคืองเรื่องการเงินอันนี้มีเคล็ดนะครับควรจะไปบูชาสักการะขอพรด้วยธูปด้วยกำยานแล้วใบสีปากชามนะฮะที่ประดับประดาด้วยดอกดาวเรืองก็จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงานที่ดีฉะนั้นในการบูชาขอพรอีกครั้งนึงที่จะสำเร็จที่ผลนะครับเราก็ควรใช้นะฮะความตั้งจิตตั้งใจเรานะครับอธิษฐานจิตต่อไปสีปักชามนะฮะแล้วก็ถวายกุหลาบจะเป็นกรรมก็ได้นะฮะนะเพื่อสร้างความสีสันให้เกิดขึ้นกับชีวิตโดยเฉพาะกุหลาบสีแดงเข้มเพื่อแนวทางแห่งความสำเร็จเพื่อให้เกิดขึ้นในหน้าที่การงานพร้อมความรักด้วยเพราะว่ารอบปีนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองคนรักบ่อยๆฉะนั้นเราก็ใช้ตรงเนี้ยเอาไปใช้ชีวิตร่วมกันร่วมคู่นะร่วมหอลงๆแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันสมัครสมานสามัคคีสงกรานต์ปีนี้ไหว้พระชื่นช่ำใจด้วยดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็ใบสีปักชามครับนะก็สำหรับคนวันอาทิตย์นั่นเองนะเรื่องของการทำบุญเสริมดวงเศรษฐีที่อาจารย์ได้บอกทั้งเรื่องของการเงินเองก็ตามเรื่องของความรักเองก็ตามประมาทไม่ได้นะคะก็ขอพรด้วยธูปกำยานแล้วก็รวมไปถึงใบสีปักชามนั่นเองเอาละมาต่อมาดีกว่าค่ะวันจันทร์มาดูวันจันทร์กันท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันนะฮะวันจันทร์รอบปีนี้โดยเฉพาะบุคคลที่เกิดวันจันทร์ต้องขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเน้นหนักนะครับพระประจำเมืองนะฮะพระประจำเมืองก็อาจจะเป็นพระประจำเมืองพระประจำจังหวัดก็ได้จะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชนะพระแก้วมรกตวัดใดวัดหนึ่งที่ใกล้เคียงนะในที่อยู่อาศัยท่านนะเพราะว่ารอบปีนี้ในสภาวะเรื่องการเงินของบุคคลที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างฮะมีปัญหาติดลบตลอดนะครับติดลบช่วงไหนมั่งมิถุนากรกฎาคมแล้วก็ช่วงปลายตุลาด้วยฉะนั้นเหตุแห่งบริวารจะทำให้เหตุต้นผลเสียให้คนวันจันทร์นั้นหลังจากไปตรุษสงการส่งน้ำชื่นจับใจมากลับมากลายเป็นหนี้เป็นสินเพราะเหตุเพราะว่าคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจนั่นเองอ้าวแล้วทำไงดีล่ะครับการเสริมดวงง่ายๆเลยครับไหว้แล้วไหว้เป็นดวงเศรษฐีไหว้เป็นอภิมหาเศรษฐีนะครับทำยังไงให้การบูชาสักการะขอพรให้สำเร็จผลนี่เลยนะครับต้องไปนำน้ำพระพุทธมนต์นะครับที่พระอุโบสถที่มีการสวดนะอย่างที่ว่าท่านไปส่งน้ำพระที่ไหนก็ตาม
เอาน้ำพระพุทธมนต์นะฮะเอามา 3-4 ที่นะครับประมาณ3ที่ก็ได้นะฮะที่หลักๆที่สำคัญนะเอามารวมกันแล้ววันนั้นเนี่ยให้ถือศีลนั่งสมาธิให้มั่นแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยมาประพรมให้ทั่วบ้านแล้วก็เอามาอาบด้วยนะจะได้ชื่นชมใจในเทศกาลสงกรานต์นะรวมถึงเข้าพรรษาด้วยนะฮะถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่คนที่เกิดบุคคลที่เกิดวันจันทร์นะฮะจะได้เสริมดวงให้แข็งด้วยมั่นใจแล้วอีกอย่างหนึ่งจะทำให้โชคลาภใครที่ไม่ค่อยมีโชคมีลาภนะหวยก็ไม่สุขนะฮะถือแล้วก็ไม่ถูกหรือแม้แต่ทำหน้าที่การงานก็มีปัญหาบ่อยๆเพราะเหตุคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวแนะนำคนวันจันทร์ทำอย่างนี้เลยครับแล้วเฉพาะใครที่กำลังบอกว่าการเงินฝืดเคืองที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นะคะจะต้องหมุนไม่ออกระมัดระวังหน่อยหมุนเกิดว่าอะไรอ่ะหนูเกิดวันพุธแต่หนูฝืดเคืองตลอดเลยนะแต่ว่าวันจันทร์ที่บอกว่าติดลบจริงๆก็ทำบุญอย่างที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่การไหว้พระประจำเมืองก็เป็นการเสริมสิริมงคลกันด้วยนะคะต่อมานะคะวันอังคารค่ะวันอังคารนี่สำคัญอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะเอามาดูกันเป็นไงนะครับนะพระนอนนี่เองนะครับบุคคลที่เกิดวันอังคารในช่วงรอบปีใหม่ของชนชาวไทยนี้นะโดยเฉพาะตรุษสงกรานต์นี่เลยนะฮะเคล็ดลับอยู่ที่นะฮะไหว้กราบไหว้นะฮะพระศิวรีมหาราชในหน้าพระอุโบสถในหน้าวัดในหน้าวิหารต่างๆก็ได้โดยเฉพาะการขออำนาจแห่งพระศิวรีอันเป็นอรันตผลที่มากด้วยโชคลาภนะฮะอำนาจพระศิวรีอำนาจแห่งพระธุดงค์เนี่ยก็จะประทานพรอำสศักดิ์สิทธิ์และวิเศษโดยเฉพาะเรื่องอะไรบ้างเรื่องทิศทางของการมั่นหมายเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานจะเข้ามารวมถึงนะถ้าท่านใดที่ไปต่างถิ่นแดนไกลแล้วกลับมาอาจจะได้แจ็คพอตนะฮะแจ็คพอตแตกคือจะได้โชคลาภขยับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทันทีเลยฉะนั้นแล้วอ้าวแล้วบูชาสักการะขอพรระวังเรื่องของชีวิตคู่ด้วยเพราะว่าชีวิตคู่ช่วงนี้จะชีวิตซ้ำซ้อนกับบุคคลที่วันคารเรื่องความรักรักจะนายรักง่ายไหนเหลียวน้องมุ้ยฉะนั้นเราวันพุธไม่เกี่ยวสำหรับบุคคลที่เกิดวันคารเนี่ยต้องระวังนะรักง่ายนายเร็วแล้วก็บางครั้งเจ้านายนะฮะผู้บริหารมักไม่ค่อยใส่ใจหรือไม่ให้ผลงานเท่าที่ควรเราก็ขอพรพระศิวลีนะครับไปที่วัดไหนที่เจอหรือกลับมาที่บ้านส่งน้ำไม่เรียบร้อยนะครับเอาน้ำส้มปล่อยนะปะพรมไม่ทั่วหรือน้ำอบไทยเนี่ยนะปะพรมไม่ทั่วแล้วก็นะถวายน้ำผึ้งกับพระศิวลีนะถ้าใครมีพระธาตุพระศิวลีก็ได้ถวายด้วย1ถ้วยตะไลถ้วยนึงไอ้ถ้วยจิบยาน่ะเล็กๆน่ะนะครับแล้วก็บูชาสักการะนะด้วยพระคาถานะชาลิติทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วบุคคลนะที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็จะส่งเสริมเต็มๆให้ชีวิตมีความรื่นไหลมีความบังเกิดขึ้นเรื่องโชคลาภครับแนะนำกับบุคคลที่เกิดวันอังคารนี่แหละฮะนี่แหละค่ะเคล็ดลับโอ้โหเคล็ดลับในการเสริมนะเราจะเสริมละเอียดนะฮะเรื่องของการงานการเงินและเสริมเรื่องของความรักกันด้วยเคล็ดง่ายๆท่านที่ฟังไม่ทันจดไม่ได้นะก็อัดเลยค่ะที่โทรศัพท์มือถือมีทุกรุ่นใช่ค่ะนะครับนะหรือว่าจะชมแบบย้อนหลังเข้าไปยูทูบของเราได้นี่เหมือนกันนะต่อมาดีกว่าวันพุธเลยค่ะวันพุธวันพุธทั้งกลางวันกลางคืนเลยผมพูดรวมเพราะว่าจะอะไรเพราะว่าจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์พุธกลางวันนะฮะแล้วก็พุธกลางคืนพุธพระราหูนั่นเองเรามาดูกันว่าพุธทั้งกลางวันกลางคืนเป็นยังไงบ้างนะฮะในช่วงที่เป็นช่วงเทศกาลช่วงเป็นต้นปีเงี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะในการส่งเสริมเติมเต็มกับเรื่องของบูชาเทพพระราหูนี้นะฮะบางครั้งถ้าเกิดวันคืนเนี่ยเขาจะอ่อนล้าโดยแรงแล้วก็รุนแรงเรื่องของป่วยเจ็บสุขภาพมีปัญหาครับไม่ว่าพุธกลางวันกลางคืนได้ผลเหมือนกันเลยนะฉะนั้นทำไงดีในพระไมที่ดีหรือแม้แต่ระยะเวลาที่ท่านจะต้องเกื้อกูลตัวเองนะให้เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมาครั้งนั่นคือการกราบไหว้ขอพรสักการะองค์พ่อเท้ามหาพรหมทั้ง4นะครับทั้ง4พักด้วยดอกกุหลาบสีขาวพร้อมทั้งนะฮะถวายใบสีปากชามนะครับในพระพักด้านหน้าของท่านอีกอย่างนึงถ้ามีโอกาสนะครับถ้าขอเรื่องงานให้ขอพรทางด้านหน้าเลยครับเริ่มมีความโดดเด่นทางด้านหน้านะครับขอพรท่านก็ไหว้สักการะเรียบร้อยแล้วด้วยกุหลาบสีขาวพร้อมใบสีปักชามนะ1คู่นั่นเองนะทีนี้แล้วทำเงินไหนดีนะฮะเราก็ควรทำในวันที่ท่านเดินทางกลับมาจากตรุษสงกรานต์แล้วนะฮะแล้วทำให้อรึกฐานถึงนะฮะตัวเองข้าพเจ้าชื่อนี้นามนี้บ้านเลขที่นี้อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะกำลังจะได้นะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาเฉกเช่นนี้แล้วแจ้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ขอพรต่อหน้าท่านเพื่อพระองค์ท่านจะได้ประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษให้เกิดขึ้นนะฉะนั้นการขอพรนี่สำคัญอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับกับคนที่เกิดวันพุธนั่นเองขอพรให้ถูกนะและที่สำคัญระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยดูแลตัวเองด้วยนะหนูวันพุธพอดีมีคนดูแลแล้วนี่คงไม่ต้องดูแล้วมั้งก็ต้องดูแลต้องดูด้วยอย่าไปไว้ใจนะฮะต้องดูกันทั้งคู่บางครั้งว่าเอ๊ไว้เนื้อเชื่อใจไม่เป็นไรมันไม่แน่นะฮะพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะเป็นการป่วยการเจ็บ
ันนี้ต้องระวังอากาศนี่ก็เปลี่ยนแปลงถูกต้องค่ะร่างกายอ่อนแอด้วยต้องดูแลตัวเองสำหรับคนวันพุธนะต่อมาค่ะวันพฤหัสบดีค่ะวันครูครับมาเจอกันนะโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีวันครูบาอาจารย์นะถือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ตัวเองอยู่แล้วนะฮะหลังจากพรุ่งนี้บ่ายนี้มาไหว้ครูนะท่านใดอาจจะประสิทธิ์ด้วยบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษี108พระองค์ก็ตามหรือบูชาเฉพาะเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาอาจจะเป็นพระอาทิตย์เทวาพระจันทร์เทวาพระอังคารเทวาพระพุธเทวาพระราหูเทวาพระฤหัสเทวาพระศุกร์เทวาพระเสาเทวาพระเกศเทวานะจงปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าเนี่ยพออธิษฐานจิตขอบารมีแล้วเนี่ยเราก็ต้องระลึกถึงหลักเมืองด้วยเพราะหลักเมืองเนี่ยมีเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษานะอภิบาลดังนั้นแล้วท่านใดก็ตามที่อยู่ในแห่งผลตำบลจังหวัดใดนะที่อยู่ใกล้ตัวเมืองไปขอพรนะกับหลักเมืองแต่ถ้ากรุงเทพก็นี่หลักเมืองอยู่ใกล้วัดพระแก้วสนามหลวงไปขอพรเลยนะมุ้ยนะฮะหลังจากที่กราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์กราบไหว้เทพศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับช่วงสงกรานต์ปีนี้เขาบอกว่าทิศทางการลงทุนจะมีปัญหามักจะเจออุปสรรคบ่อยๆมักจะไม่สร้างความสำเร็จดังที่ควรดังนั้นแล้วในการไหว้สักการะขอพรก็ควรเติมน้ำมันตะเกียงผูกด้วยผ้าสามสีนะครับที่หลักเมืองนะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับจะช่วยได้อีกอย่างนึงถ้าท่านใดนะที่อยากได้โชคลาภกลับไปนะเขาบอกว่ากลับไปเนี่ยให้สวดอิติปิโสนะสักสามจบก่อนนอนหมายถึงทำวันเดียวกันทำให้ครบไหว้หลักเมืองเสร็จขอพรแล้วก็เอาเครื่องถวายเรียบร้อยแล้วเราก็จะนะฮะเราก็จะอัญเชิญนะน้อมบูชาพระฤหัสบดีเนี่ยมาเป็นสรณะด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิในช่วงนี้ผลดียิ่งตามมาด้วยการตรวจสวดพระคาถาอิติปิโสนะครับนอกจากแบบว่าจะได้เสริมนะในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งการงานการเงินแล้วโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจที่จะลงทุนทำธุรกิจเนี่ยจะได้เสริมดวงให้เป็นเศรษฐีมากขึ้นนะต่อมานะคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะฮะก็บอกว่าศุกร์นี่ศุกร์สดชื่นสมหวังนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ในช่วงสงกรานต์นี้นะอยากจะไปกราบไหว้ขอพรบิดาและมารดานี่เลยครับแนะนำเพราะว่าเมื่อรดน้ำขอพรท่านแล้วนะฮะอย่าลืมช่วงสงกรานต์อยากแนะนำไปไหว้พระแม่ธรณีด้วยเพราะรอบปีนี้วันศุกร์เนี่ยใกล้ชิดใกล้เคียงกับธรณีมีปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินรถลาต่างๆนะฮะไฟแนนซ์ต่างๆถามถึงแน่หลังจากสงกรานต์ฉะนั้นทำไงดีรู้เคล็ดวิธีนี้ก็เอางี้ก่อนดีครับกราบไหว้พระแม่ธรณีด้วยผลไม้9อย่างนะครับใบสีประชามคู่หนึ่งแล้วก็ธูป16ดอกนะใช้พระคาถาตามที่ผมนี่นะฮะใช้คาถาว่าอินทวโปสวนังสักการเทวานันจะขอบารมีแห่งพระแม่ธรณีจงเปิดทางเปิดชัยชนะให้กับตัวข้าพเจ้าโดยเทอญอธิษฐานอย่างนี้ง่ายๆนะแล้วไงต่อหลังจากนั้นก็อํานวยอวยพรด้วยนะการใช้ชีวิตที่มั่นใจโดยเฉพาะควรจะสร้างบุญใหญ่ด้วยการอธิษฐานจิตนั่งสมาธินะฮะให้กับตัวเองนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเดือนที่จะมาเยือนในเร็วนี้ก็จะได้มั่งมีสีสุขนะฮะสำหรับบุคคลที่เกิดวันศุกร์นั่นเองครับนี่แหละค่ะนะต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการเสริมดวงนะคะให้หลายๆคนเนี่ยได้เป็นดวงเศรษฐีมากขึ้นแล้วนอกจากจะเป็นเรื่องของการเงินการงานแล้วเนี่ยบอกบางทีเนี่ยเสริมให้กับตัวเองได้มีกำลังใจมีพละกำลังด้วยนะงั้นสุดท้ายค่ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ฟังเลยครับนะฮะวันเสาร์นี้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นความแข็งแกร่งเป็นความสำเร็จฤทธิผลในเรื่องของประโยชน์นะครับบุคคลที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้ช่วงสงกรานต์และช่วงเดือนที่จะเข้ามาเยือนนี้เขาบอกว่าจะได้รับรางวัลใหญ่นะฮะไม่ใช่ถูกวันที่หนึ่งนะฮะจะได้รับความแกร่งกล้าได้รับชื่อเสียงกับเรื่องการงานฉะนั้นท่านใดที่ลุ้นตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าทหารหรือครูบาอาจารย์ที่ทำผลงานอยู่คราวนี้สบายครับผ่านฉลุยนะช่วงเทศกาลกลับมาได้ข่าวดีฉะนั้นเราเสริมความมั่นใจสนิทด้วยการบูชานะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาน้อมนอบนะให้เราได้เป็นสรณะอาจจะบูชาพระนอนก็ได้อย่างพระนอนที่คนเกิดวันอังคารเนี่ยบูชาซะวัดไหนที่มีองค์ใหญ่ๆในวัดในวิหารที่มีไปกราบไหว้ขอพรด้วยใบสีประชามแล้วก็มาลัยกรมาลัยชายเดียวนะหนึ่งพวงพร้อมทั้งธูปเครื่องหอมเครื่องกำยานนะฮะปิดทองเปลวพระองค์ท่านนะองค์พงพระเนี่ยนะครับติดที่ฝาพระบาทพระนอนเนี่ยให้7แผ่น7แผ่นนั้นต้องเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดท่านด้วยแล้วเราก็อธิษฐานจิตว่านะฮะเดชะบารมีพุทธะทั้งปวงจนเป็นสรณะความสำเร็จทั้งปวงจงมีข้าพเจ้าผู้เกิดวันเสาร์ข้าพเจ้าชื่อว่าเอาระลึกชื่อไปชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ขอพระองค์ท่านน่ะโปรดประทานพรให้กับตัวข้าพเจ้ากลับมาเสร็จทำไงต่อให้สวดพระคาถาที่บัญชร1จบก่อนนอนแค่นั้นเองก็จะส่งเสริมเติมเต็มกับบุคคลที่เกิดวันเสาร์ครับ
นี่แหละค่ะคือภาพรวมทั้งหมดเลยนะของการทำบุญเสริมดวงเศรษฐีช่วงของสงกรานต์นะก็ช่วงเดือนเมษายนกันแบบนี้แหละค่ะก็หลายๆท่านเผื่อจะได้มีโอกาสเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก็จะได้เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะคะพูดถึงในเรื่องของการเสริมสิริมงคลกันเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆปีเราจะมีการประมวลภาพนะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะก็ไม่ใช่ว่าหลายๆคนนะคะที่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะต้องบอกว่าโดยเฉพาะเรือนพระศรีสันเพชรเองก็ตามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้เห็นบรรยากาศกันนะว่าพิธีการไหว้ครูที่มีมาโดยตลอดเนี่ยจนตอนนี้ปีที่5แล้วนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างให้คิดถึงกันแล้ววันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่จะได้มาเจอกันด้วยรอยยิ้มแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะลายเซ็นภาษาอังกฤษโกอินเตอร์ตัว H แล้ว H นี่ก็คือเชื่อใจเลยคาถานี่เลยค่ะนะใครที่มีตัว H กันดินน้ำลมไฟเซ็นอย่างไรแล้วเสริมอะไรบ้างในชีวิตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอนะคะพักกันสักครู่ค่ะ